สวัสดีครับคุณฟังที่ักครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่พิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่2เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้คุณเปลวให้ชื่อว่ายุบพักยุบกอร,อรมนอแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามซึ่งถ้าจะแปลเป็นภาษาพูด,ดก็หมายถึงยุบพักหรือยุบกอรอรมนดีอันไหนดี เนื้อหาใจความในคุณเปลวตั้งคำถามก่อนนะครับว่ากออจุดรมนจุดหรือที่เราเรียกกันว่ากอรมนเนี่ยคืออะไรคำตอบคือวิตามินรวมครับเป็นวิตามินรวมในรูปของไบโอพาวเวอร์ในภาษาอังกฤษซึ่งถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยก็อาจจะแปลว่าชีวะอำนาจสร้างอมตะภูมิให้กับชาติไทยเราคำถามคือชีวะอำนาจเนี่ยสกัดมาจากอะไร มาจากกองบัญชาการกรองทัพไทยหรือมาก่อนเรียกว่ากองบัญชาการทหารสูงสุดนะครับมาจากกองทัพบ,บกมาจากกองทัพเรือมาจากกองทัพอากาศมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาจากกระทรวงมหาดไทยมาจากสภาความมั่นคงมาจากปป,ปอสอมาจากกรมการปกครอง <c oughs> กอร,รมนเนี่ยไม่ใช่หน่วยงานของกองทัพเท่านั้นนะครับ แต่เป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีมีนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการกอรอมนไม่ใช่ของกองทัพนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งกอรอมนเนี่ยเป็นหน่วยงานพลเรือนนะครับคนที่จะมีอำนาจในการควบคุมในการสั่งการให้ไปปฏิบัติภารกิจในแต่ละภารกิจเนี่ยมีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละครับในประเทศไทยไม่ใช่พบทบแต่เป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวเท่านั้นนะครับน,ยอบออบอน,นายกรัฐมนตรี จะเป็นพลนเรือนจะเป็นทหารเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวครับแต่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นไม่ใช่แม่ทัพก็ได้ไม่ใช่ในพลในหมื่นคนไหนไม่ใช่หรอกครับแม้กระทั่งซูเปอร์บิก๊กสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินเนี่ยสั่งหมอลำอาจจะสั่งได้แต่สั่งกอรมนเนี่ยสั่งไม่ได้นะครับเข้าใจกันได้ชัดก่อนตรงนี้นะครับทั้งกลาโหมทั้งผบอทหารสูงสุดทั้งผบอเหล่าทัพเหล่าตำรวจเหล่ามหาดไทย ตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยเป็นแค่รองผู้อำนวยการกอรมนรเท่านั้นเห็นไหมครับเรียกวรรทุกหน่วยงานเนี่ยเป็นบุรณาการที่เป็นไบโอพาวเวอร์นี่แหละครับขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการก็โดยนายกรัฐมนตรีโดยอำนาจของพลเรือนในตำแหน่งผู้นำบริหารแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับ ส่วนผู้นําบริหารเนี่ยจะมาจากไหนล่ะครับมาจากทหารได้ไหมได้ครับมาจากทหารมาจากการรัฐประหารหรือว่าจะเป็นพลเรือนที่อ้างว่ามาจากประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งได้หมดเลยมันคนละเรื่องกันนะครับคุณเปรบอกว่ากรุณานะครับอย่าเสือกโยงให้มันสับสนก็แล้วกันนะครับคือในหลักการการก่อเกิดของกอรมนเนี่ยมีมาเมื่อสัก60กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้น ขาไม่ได้มีขึ้นในจุดมุ่งหมายให้เป็นกองกําลังย่อส่วนเพื่อเป็นเครื่องมือของนายกรัฐมนตรีหรือทหารในด้านพิทักษ์อานาจตัวเองไม่ใช่นะครับแต่มนเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยทางสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นคือเรื่องของภัยคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นในยุคนั้น60กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็คงอยู่ต่อมาเรื่อยๆยักเยื้องภารกิจเกาอรมนอไปตามเหตุการณ์ที่เกิดเป็นภัยต่อบ้านต่อเมืองในรูปแบบต่างๆกันไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย ที่บิดเบือนเอามาพูดอ้างว่ากอรมนเป็นเครื่องมือรัฐบาลเผด็จการไม่ควรจะมีเนี่ยเวลาจะพูดเนี่ยพูดให้มันครบความเลยนะครับไอพวกบัณฑิต5บรรทัดทั้งหลายเนี่ยนะครับจะได้เข้าใจว่าเผด็จการก็แล้วแต่หรือประชาธิปไตยก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกอรมนอเลยไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวตรงที่ว่าพลเรือนตอนมีอํานาจเนี่ยไปโกงกินจนชาวบ้านเขาทนไม่ไหวแล้วก็ต้องเรียกร้องให้ทหารเนี่ยออกมาช่วยขับไล่ออกไปไออย่างนั้น่ะใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับ การโกงบ้านกินเมืองเนี่ยมันเป็นภัยต่อความมั่นคงรูปแบบหนึ่งของบ้านเมืองนะครับหนุ่นูก้าวไกลเนี่ยควรจะเข้าใจไปด้วยนะครับทำความเข้าใจนิดนึงอย่ามัวแต่ไปหมกมุ่นกับเรื่องเพศเรื่องเซ็กเรื่องกามเรื่องเล่าเรื่องเบียร์อย่าไปหมกมุ่นให้มันมากนักนั่นน่ยมันอาจจะไม่ใช่ภัยความมั่นคงโดยตรงอ่ะมันก็จริงอยู่นะครับแต่มาเป็นภัยต่อสุขภาพนะครับระวังเดี๋ยวจะเกิดฝีดาดลิงได้ไง่ายๆนะผมย้อนความให้ฟังกันเรากัน ในสมัยนายยกชวนเนี่ยตอนนั้นคอมมิวนิสต์หมดไปไหมยังไม่หมดหรอกครับแต่มีภัยรูปแบบใหม่ขึ้นมาคือภัยจากยาเสพติดท่านนายกชวนเนี่ยก็ใช้กอรอมนนี่แหละครับในการรับมือกับภัยรูปแบบใหม่ที่ว่านี้สมัยทักษิณก็ใช้นะครับใช้กอรอมน,อนอปรับรูปแบบให้เข้ากับภารกิจที่เปลี่ยนรูปแบบไปจากคอมมิวนิสต์เป็นการปราบ โจรกระจอกนั่นแหละครับแล้วก็ไอโจรกระจอกที่ทักษิณเรียกนี่แหละครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เคยอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็เพราะทักษิณเรียกโจรกระจอกนี่แหละครับเลยทาให้ไอ้ที่อยู่เย็นๆเนี่ยกลายเป็นอยู่ร้อนมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับสมัยยิ่งลักษณ์ใช่ไหมใช่ครับใช้กอรอมนอเอาอยู่ของยิ่งลักษณ์จนน้ําท่วมฟ้าปลากินดาวการช่วยเหลือการบรรเทาสาธารณาภัยให้กับชาวบ้านที่จมน้ําปลอมแปมนั่นแหละครับใช่ไหมใช่ครับ ถ้าเกิดไม่มีกอรมนในวันนั้นเนี่ยป่านนี้อาจจะไม่มีเชื้อเหลือให้เกิดเป็นก้าวไกลในวันนี้ซะด้วยซ้ำไปนะครับความจริงแล้วเนี่ยกอรมนมีทุกภาคนั่นแหละครับไม่มีคนจังหวัดไหนภาคไหนเขาเดือดร้อนกันเลยไม่มีเลยแต่มีคนบางคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แก๊งก้าวไกลเท่านั้นแหละครับเห็นหน้าเนี่ย เหมือนกับเห็นขี้ในรูไส้รู้เจตนารู้เป้าหมายได้เลยว่าเพราะอะไรถึงได้ดิ้นรนให้ยุบกอรมนอโดยเฉพาะในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้รู้เลยสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ใช้กอรมนอเนี่แหละครับเราเห็นไหมครับ9ปีมานี้เนี่ยภัยทั้งจากที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาภัยที่พวกมึงสร้างขึ้นมาภัยทั้งจากสมคบให้นอกชาติสอดแทรกเข้ามาก็ตามถ้าเกิดไม่มีกอรมนอเป็นทองปิดหลังพระในการทํางานแล้วเนี่ยตอนนี้ มีหวังไอตีหัวตั้งเนี่ยมันคงได้เป็นประธานาธิบดีไปแล้วนะครับทีนี้ถามว่าถ้ามีกรอรมนอแล้วเนี่ยมันเป็นหนักกระบาลใครหรือเปล่าละครับถ้าจะมีหนักก็พวกหัวสอสอพักเก้าไกลเท่านั้นแหละครับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญตัติยกเลิกพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่พักเก้าไกลเสนอขึ้นไปตั้งแต่วันที่30สิงหาคม 2,566จนถึงวันที่1พึพฤกษิกายน2,566เขาถามความเห็นของประชาชนทั่วไปมีคนมาแสดงความเห็นว่ายุบหรือไม่ยุบเนี่ยนะครับแสดงความเห็นกันทั้งหมด46,376คนปรากฏว่าเห็นควรให้ยุบเนี่ยมีอยู่ร้อยละ27.74ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นควรให้ยุบร้อยละ71.68งดออกเสียงอีกร้อยละ0.57เห็นไหมครับ แปลเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยร้อยคนจะมีคน27คนครึ่งเท่านั้นแหะครับที่บอกว่าควรจะยุบกอรอมนอซะเพราะว่ากอรอมนอเนี่ยมันหนักหัวกระบาลเหลือเกินแต่คนส่วนใหญ่71คนครึ่งบอกว่าไม่เดือดร้อนนะครับไม่ได,ด้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยดีซะอีก ทำให้อุ่นใจซะ้วยซ้ำไปสรุปเนี่ยนะครับกอระมะนเนี่ยไม่ใช่หน่วยงานซับซ้อนอะไรเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่หน่วยงานที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประชาชนตามที่สสก้าวไกลเสนอให้ยกเลิกไม่ใช่ครับถ้าเกิดกอระมะนจะเป็นภัยเนี่ยมันก็จะเป็นภัยเฉพาะกับใครบางคนบางพวกบางพักบา,บางขบวนการที่มีการกระทําเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและบ้านเมืองเท่านั้นแหละครับมัวแต่มุ่งที่จะสร้างความแตกแยกในชาติ มุ่งที่จะล้มล้างสถาบันมุ่งที่จะชักศึกเข้าบ้านไอ้แบบนั้นนั่นนะใช่เลยการแก้ปัญหาไม่ใช่การยุบกอรอมนแต่พรรคที่มีพฤติกรรมจันไรอย่างนั้นเนี่ยอันนั้นที่ครับควรจะยุบที่ผมเรียกกอรอมนหรือว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรว่าเป็นไบโอพ w าวเวอร์นี่ยนะครับที่เรียกแบบนี้เนี่ย เป็นเพราะว่ารูปแบบหน่วยงานนี้มันเป็นสารพัดสารสกัดจากแต่และหน่วยงานรวมกันกลายเป็นชีวะอำนาจหนึ่งงานในภรารกิจของกอรมนอรหรือว่าไบโอพาวเวอร์เนี่ยไม่ได้คงรูปและก็ตายตัวเสมอไปนะครับแต่ว่าจะปรับสภาพไปตามเหมือนน้ำนั่นแหละครับพูดง่ายๆจะมีรูปลักษ์ตามสิ่งที่รองรับอยู่อยู่ในขวดก็เป็นขวดอยู่ในสระก็เป็นรูปสระอยู่ในคลองก็อยู่ในรูปของคลองอยู่ในทะเลก็อยู่ในรูปของทะเลทางด้านเกื้อกูล แล้วก็ด้านทำลายน้ำจะคู่ขนานประกบตามไปกับสิ่งแปลกปลอมที่จรเข้ามาในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้ามาดีไบโอพาวเวอร์ Bio ก็เกื้อหนุนแต่ถ้าเกิดเข้ามาร้ายไบโอพาวเวอร์ Bio ตัวนี้นะครับก็จะทำหน้าที่ในการสกัดแล้วก็กำจัดออกไปซะดังนั้นเจ้าไบโอพาวเวอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่ทางการซ่อมแซมทางการเสริมสร้าง ทั้งการรักษาในส่วนที่ดีและก็ทั้งการป้องกันและก็ทั้งการทำลายทิ้งในส่วนที่ไม่ดีไบโอพาวเวอร์ Bio เนี่ยนอกจากจะมีความไวต่อการรับรู้ทั้งด้านบวกและด้านลบแล้วเนี่ยนะครับในความที่บรูรณาการจากมวลสารหลากหลายออกมาเป็นผลึกไบโอพาวเวอร์ power, เพราะฉะนั้นการทำงานจึงสะดวกคล่องตัวกระทัดรัดในภารกิจจำเพาะที่เกิดและแปลสภาพไปในแต่ละช่วงของการเวลาและก็สถานาการณ์ ดังนั้นนะครับที่อ้างบอกว่าสมัยนี้ไม่มีนะครับคอมมิวนิสต์ไม่มีแล้วเนี่ยจะเอากรอรมนเป็นเครื่องมือเผด็จการเอาไว้ทําไมล่ะครับยุบมันไปซะไอ้ที่อ้างแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดจะมาแนวนี้เนี่ยผมมาบ้างกันแล้วกันนะครับคือวันนี้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแล้วก็มีรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วนะครับจะเอาพักก้าวไกล ที่พยายามจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และพยายามจะแบ่งแยกแผ่นดินเนี่ยจะเอาพักก้าวไกลเอาไว้ทําไมล่ะครับยุบมันเสเลยดีไหมครับเฉดหัวมันออกไปเสเลยดีไหมครับเห็นไหมครับบนตะก,กะฐานเดียวกันเป๊ะเลยแล้วคุณจะว่ายังไงล่ะครับสังคมส่วนใหญ่เขายอมรับความคิดแปลกแยกของผวกคุณอยู่ร่วมประเทศในวิถีประชาธิปไตยกับพวกคุณได้โดยที่ไม่ต้องออกมาขู่เข็นกัน ไม่ต่คุกคามให้พวกคุณเนี่ยต้องเลิกเป็นอย่างที่เป็นอยู่แล้วนี่อะไรกันครับเนี่ยเป็นสอสส่วนเกินได้แค่วันสองวันแค่นั้นเองเนะครับเข้ามาก็ใช้ความต้องการของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วก็เที่ยวระรานสังคมส่วนใหญ่จนน่ารำคาญไปหมดแล้วเนี่ยนะครับคำหนึ่งก็บอกว่าต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทุกหมดทุกมาตรา สองคำก็บอกว่าต้องยกเลิกมาตรา112 3าคำก็บอกว่าให้ยุบกรอรมนอเพราะว่าภัยความมั่นคงมันมาในรูปแบบต่างๆตามยุคตามสมัยไม่เพียงคอมมิวนิสต์เมื่อ60-70ปีที่แล้วอย่างนี้แหละเป็นเพราะอย่างนี้แหละครับกอรมนรเนี่ยถึงต้องมีอยู่ยังไงล่ะครับเอาละยังไงยังไงเนี่ยผมก็ต้องชมนายเศรษฐาแล้วก็ซูปเปอร์บิก๊กสุทิน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องชมนะครับ ในเมื่อท่านเข้าสู่อํานาจรู้แล้วเห็นแล้วท่านแยกแยะได้อันไหนประโยชน์ชาติอันไหนประโยชน์ส่วนรวมอันไหนประโยชน,นยชต์ตนตรงไหนควรแตะตรงไหนควรจะเว้นการที่นายกเศรษฐากับรัฐมนตรีกลาโหมสุทินไม่ได้พูดภาษาการเมืองแต่พูดภาษาเพื่อบ้านเพื่อเมืองตรงตรง,ตรงชัดชัดว่าไม่ยุบกราาอรมนอย่างนี้โอเคครับต้องเรียกว่ากล้าหาญแล้วก็ชัดเจนทางการเมืองเป็นหลักให้กับสังคมชาติบ้านเมืองต้องให้เครดิตแล้วก็ชื่นชมท่านนะครับ แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับจะไปยุบให้โง่ทำไมล่ะครับก็ในเมื่อกอรมนเนี่ยมันก็คือกองกำลังย่อส่วนในมือของนายกรัฐมนตรีดีๆนี่เองนะครับยุบทำไมล่ะครับ